สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับกิฟอีกแล้วนะคะในช่อง My กิฟจิค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวลิปของไดโซนั่นเอง wow. ลิปที่กิฟจะมารีวิววันนี้นะคะเป็นลิปเมนเทอริงนะคะแท่งละ100บาทเท่านั้นนะคะวันนี้กิ๊บก็จะมาสวอทให้เพื่อนๆดูนะคะก่อนอื่นเลยได้ข่าวกันหรือเปล่าว่าลังโคมเขาออกคอลเลกชันลิปเมทัลลิกมานะคะเดี๋ยวกิ๊บจะขึ้นไว้ให้ดูนะคะว่าสีของลังโคมเป็นยังไงแต่เราจะมาดูของเราวันนี้นะคะกิ๊บได้มาทั้งหมด3สีเนาะมาดูกันเลยนะคะว่าแต่ละสีจะเป็นยังไงนะคะเรามาดูที่แพ็กเกจจิ้งของมันนะคะแพ็กเกจจิ้งของมันก็จะมีความแบบเบเกอรี่เบเกอรี่หน่อยเนาะจะออกแบบกล่องเค้กคัพเค้กอะไรอย่างเงี้ยเห็นเขาเรียกกันนะคะว่าเป็นลิปรุ่นคัพเค้กนะคะก็กล่องก็จะมีความแบบน่ารักตะมูตะมีคัพเค้กคัพเค้กเบเกอรี่เบเกอรี่นะคะก็มาดูที่แท่งลิปกันเลยนะคะของนางก็คือ Metallic Matte Lip Liquid นะคะเป็นลิปเมทัลลิกเนาะแบบจิ้มจุ่มนะคะก็มาดูที่แพ็คเกจจิ้งของนางนะคะแพ็คเกจจิ้งของนางก็จะมีความแบบไม่กองแก๊งนะเป็นขวดแบบพลาสติกแบบอย่างเงี้ยค่ะพลาสติกแข็งๆเนาะแล้วก็ด้ามจับของเขานะคะจะเป็นแบบสีโรสโกแบบด้านๆนะคะมันจะมีความคล้ายคลึงกับแบรนด์ Stella นะคะจะขึ้นให้ดูนะคะก็คือมันจะมีเซต12สีของเขาก็จะมาสวอทเพื่อนๆดูทีละสีนะคะมาดูกันเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆจะเป็น3สีที่กิฟต์สวอทให้ดูนะคะเดี๋ยวกิฟต์จะมาทาที่ปากให้ดูนะคะเรียงสีกันไปเลยเนาะมาดูกันว่าทาที่ปากแล้วจะเป็นยังไงนะคะมาดูกันเลยค่ะหลังจากที่สวอทไปครบทุกสีแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าสีล่างสุดนะคะก็จะออกสีน้ำตาลโกโก้หน่อยนะคะสีกลางก็จะออกสีส้มๆสีบนสุดนะคะแล้วก็เป็นสีที่ทาอยู่ที่ปากกิ๊บก็จะออกสีกะปิกะปิหน่อยเนาะก็ทุกคนอาจจะคิดว่าสีเมทัลลิกทาได้ทุกวันหรือเปล่าเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของกิ๊บนะคะกิ๊บก็จะแนะนำว่าทาลิปของเราก่อนนะคะแล้วก็เอาลิปเมทัลลิกนะคะมาทาตรงประมาณกลางปากนะคะก็จะดูมีความเหลือบเงาของปากแล้วก็ปากเราก็ดูมีมิติเนาะไม่ได้ใช้ได้แค่ปากนะคะดูจากเม็ดสีแล้วก็ชิมเมอร์ของมันนะคะอาจจะเอามาทาที่ตาได้เนาะเดี๋ยววันหลังกิ๊บก็จะลองทาดูเหมือนกันกิ๊บก็ยังไม่ได้ลองนะคะสีสวยดีแต่ว่าเม็ดสีไม่แน่นเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีความตกล่องด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดใครปากสวยอยู่แล้วนะคะยังไงก็รอดค่ะแล้วสีทั้ง3สีนี้ก็ไม่ผิดหวังเลยที่หยิบมาในราคาแท่งละ100บาทนะคะสวยทุกสีเลยแล้วก็คิดว่ากิฟต์จะต้องใช้มันแน่นอนในการแต่งหน้าแล้วก็แบบเติมปากอย่างที่กิฟต์ได้แนะนำไปนะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองเอาไปทำตามดูได้นะคะเรามาพูดถึงความติดทนของมันนะคะเดี๋ยวกิ๊บก็จะอันนี้ทาได้สักพักแล้วนะคะเดี๋ยวกิ๊บก็จะมาลองแบบถูกับแขนให้ดูเนาะไม่มีความติดทนนะคะเห็นไหมเห็นไหมเอ่ยว่ามันแบบหลุดออกมาเยอะมากเลยก็อย่างที่แนะนำไปนะคะก็เอาแต้มๆเพื่อให้แบบ
พิ่มมิติกับปากเราแล้วก็ตาเราก็น่าจะโอเคเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนลองใช้แล้วมีผลที่ดีกว่านี้หรือว่ายังไงนะคะฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะคะกิ๊บจะได้เป็นความรู้ที่แลกเปลี่ยนกันเนาะแล้วก็วันนี้นะคะก็ขอขอบคุณมากเลยนะคะที่ฟังกิ๊บจนจบคลิปนะคะหรือว่าใครมาตอนกลางคลิปท้ายคลิปก็ขอขอบคุณมากๆที่เข้ามาดูเนาะถ้าใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไม่ชอบก็ฝากกด Subscribe กดไลค์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะจะแอบบอกว่าเกี่ยวกับร้านโมชิจะช้อปปิ้งหรือพาไปทัวร์หรือว่าเป็นรีวิวของนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ